สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้ออจะมาจำลองสาธิตวิธีการทาบกิ่งของประเทศฟินแลนด์จ้าก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้คือมีดจ้ามีดมันชำรุดแล้วเนาะยังไม่ได้ไปเปลี่ยนจ้าเพราะว่าวันศุกร์ทำงานมาแล้วมาซื้อว่ามันหักจ้าอันนี้คือมีดสำหรับตอนกิ่งประเทศฟินแลนด์จ้าแล้วก็อันนี้คือพลาสติกพี่รัดกิ่งที่มันให้มันอยู่เนาะพลาสติกแล้วก็มีดจ้ะแล้วก็กิ่งพันธุ์อันนี้ออก็สมมุติกิ่งพันธุ์ในสวนอ้อจ้ะกิ่งพันธุ์ต้นสนเดือนอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกอ้อทํางานคืออ้อตัดกิ่งสนออกจ้ะเขาปกติเขาต้องใช้กรรไกรเนาะแต่ที่นี่ออมาดากรรไกรมาตอนนี้ก็มาดูวิธีการขีดกันเนาะว่าเขาขีดกันยังไงอ้อก็จะทําให้ดูเด้อเห็นชัดไหมน่ะแล้วก็เอาตรงนี้ออกก่อนจ้ะตรงที่เราจะขีดลงนี่จ้ะไอ้จ้ะที่เราจะกรีดลงเนาะแต่ออจะกรีดให้ดูเด้อแล้วก็กรีดแล้วก็บักตรงนี้นี่จ้ะร้อยกรีดของเขาเนาะพอเราได้แล้วเราก็เอากิ่งพันจ้ะกิ่งพันที่เรียกมาเนาะเราจะถ่ายให้ดูใกล้ๆจ้ะว่าเขาทำยังไงเด้อจะได้มองเห็นชัดๆเราได้กิ่งพันธุ์แล้วจ้ะวิธีการกรีดการทับเม็ดเขาทับยังไงบ้านเราก็จะกรีดไปอย่างนี้เนาะออกก็กรีดอย่างนี้หัวหน้าบอกไม่ใช่จ้ะบ้านเขาต้องเอาเข่าตัวจ้ะทับเม็ดกรีดเข่าตัวเราก็กรีดลงมาอย่างนี้เลยจ้ะนี่จ้ะเราเปิดหน้าแผลมันเนาะแล้วเราก็หามจับอีตรงที่เราเปิดแล้วก็ตัดออกเลยจ้ะตรงนี้เราได้กิ่งแล้วจ้ะตอนนี้เราเปิดกีดตรงนี้ออกแล้วได้แล้วเนาะกิ่งพันเดี๋ยวเราก็จะไปเสียบกระต้นจ้ะเราได้มาแล้วเนาะเราก็เอามาทาบเลยจ้ะทาบกะกิ่งนี่จ้ะประมาณนี่จ้ะประมาณให้มันประกบกันเซตเราก็เอาพลาสติกอันนี้หุ้มพันเลยจ้ะนี่จ้ะเสร็จแล้วจ้ะแค่นี้วิธีการทาบกิ่งของประเทศฟินแลนด์จ้ะออก็ทำงานทุกวันจ้ะนี่จ้ะทาบกิ่งของออก็เสร็จแล้วเนาะวิธีการทาบกิ่งง่ายๆจ้ะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชำนาญทำแรกๆก็แก้ๆกลางๆจ้ะกลัวจะโดนนิ้วเนาะออก็ปีที่แล้วออก็ฝึกฮาร์ดปีนี้ก็ลงมือทำอย่างจริงจังแล้วจ้ะวิธีทาบกิ่งสนของประเทศฟินแลนด์จ้ะออก็เอาเคล็ดลับในการตอนกิ่งที่ออกทำงานมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้เด้อจ้ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเด้อทุกคนจ้ะ